วรชัยยันเสื้อแดงรวมตัวต้อนรับทักษิณที่วัดโรงธรรมสามัคคีแน่นอนรชัยยันเสื้อแดงรวมตัวต้อนรับทักษิณที่วัดโรงธรรมสามัคคีสันกำแพงแน่นอนติงคปท.อย่าใจแคบเอาทุกอย่างเป็นการเมืองหมดแม้วแค่ไปเยี่ยมบ้านที่จากมา17ปีเมื่อวันที่9มีนาคมนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่วันที่14มีนาคมและจะมีคนเสื้อแดงไปรอต้อนรับว่าขณะนี้ตนยังไม่ทราบกำหนดการที่ชัดเจนแต่จากการที่ได้พูดคุยกับแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทุกคนยังรักเคารพนายทักษิณทุกคนต่างดีใจที่นายทักษิณจะเดินทางไปยังจอเชียงใหม่จึงต้องการไปให้กำลังใจนายทักษิณดังนั้นตนและคนเสื้อแดงจึงได้นัดรวมตัวกันที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าวันที่15มีนาคมไม่ว่านายทักษิณจะเดินทางไปที่วัดดังกล่าวหรือไม่พวกเราก็จะรวมตัวกันที่นั่นเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้นายทักษิณเพราะพวกเราทุกคนต้องการให้นายทักษิณมีกำลังที่แข็งแรงจะได้นำความคิดความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมระหว่างอยู่ต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เราประสบอยู่เป็นเวลานานเพราะจากผลงานที่ผ่านมาในสมัยไทยรักไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตอนที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาเรื้อรังตอนนั้นก็สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดไม่เหมือนตอนนี้ที่ยาบ้าเต็มเมืองเราจึงต้องการความรู้ความสามารถของท่านในการแก้ปัญหาให้กับประเทศนายวรชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ออกมาตั้งข้อสังเกตการเดินทางครั้งนี้อาจมีเรื่องการเมืองแอบแฝงเพราะพรรคก้าวไกลเพิ่งขยับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จอเชียงใหม่นายวรชัยกล่าวว่าหากตั้งข้อสังเกตแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาบ้านเมืองเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดครั้งนี้นายทักษิณต้องการไปเคารพอัฐิบรรพบุรุษไปเจอญาติพี่น้องรวมถึงคนที่เคารพรักในตัวท่านเพราะท่านไม่ได้กลับบ้านมานานกว่า17ปีจึงไม่อยากให้มองแบบคนใจแคบท่านไปเยี่ยมบ้านเป็นเรื่องปกติทุกคนมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงที่ไม่เจอกันนานก็คิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเอาประเด็นเหล่านี้มาโจมตีกันเรื่องนี้ควรให้ความเป็นธรรมกับนายทักษิณและการไปครั้งนี้ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบที่มีต้องขออนุญาตกรมคุมประพฤติเหมือนนักโทษที่ได้รับการพักโทษคนอื่นๆจึงขออย่าทำให้เป็นประเด็นความขัดแย้งจะดีกว่านายวรชัยกล่าวสี่ปีที่รอฟลุกนาตาลีฉลองวิวาตื้นตันนาตาชาร่วมพิธีชุดเจ้าสาวราคาไม่แพ้ค่าจัดงานเผยถึงลูกคนที่สองเจ้าสาวหลั่งน้ำตาสี่ปีที่รอฟลุกนาตาลีฉลองวิวาสุดตื้นตันน้องนาตาชาร่วมโมเมนต์วันสำคัญชุดเจ้าสาวสนนราคาไม่แพ้ค่าจัดงานเจ้าบ่าวลั่นที่โหดสุดคือชุดเจ้าสาวเผยถึงเรื่องลูกคนที่สองหลังจากที่คู่รักคู่หวานฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและนาตาลีจิรวนนท์เข้าพิธีหมั้นและมงคลสมรสแบบประเพณีไทยเมื่อต้นปี2563แต่ต้องเลื่อนงานพิธีฉลองมงคลสมรสออกไปนานถึง4ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดอ่านข่าวโบทำเต็มที่เพื่องานนี้พาลูกชายเตรียมพร้อมไปงานสำคัญ
พ่อฟลุ๊กพี่ลีน่ารักน้องนาตาชาร่วมพิธีล่าสุดมีข่าวดีรับปีมังกรเมื่อฟลุ๊กและนาตาลีถือฤกษ์ดีจูงมือกันเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่9มีนาคม2567ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศของความรักแสนอบอุ่นสไตล์สวนอังกฤษซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้โทนสีชมพูสีโปรดของเจ้าสาวทั้งนี้ก่อนที่งานฉลองในช่วงเย็นจะเริ่มขึ้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความรู้สึกหลังรอคอยมานานถึง4ปีโดยฟลุ๊กกล่าวก่อนว่านานมากจริงๆกว่าจะถึงวันนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้มีน้องนาตาชามาด้วยด้านนาตาลีเสริมว่าจริงๆงานนี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีโรคระบาดโควิดทำให้เราต้องเลื่อนมาในที่สุดก็มาเป็นวันนี้แต่ว่าเราจัดงานแต่งตอนเช้าไปแล้วเหลือแค่งานฉลองที่จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ฟลุ๊กด้วยที่ให้สิทธิ์เรา 100% เราก็จัดการเต็มที่อยากให้งานออกมาดีที่สุดในส่วนของชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวสุดหล่อเผยว่าที่โหดสุดคือชุดเจ้าสาวหลายคนจะคิดว่าจัดงานแพงๆครับแต่ชุดเจ้าสาวไม่ได้แพ้งานตอนแรกมันมีการตัดสินใจว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่ได้คำนวณแล้วว่าสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วมันเยอะกว่าฉะนั้นก็จัดเถอะไม่อย่างนั้นชุดเจ้าสาวที่ซื้อไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วจะใส่ไปไหนได้ซึ่งงานวันนี้ในส่วนของน้องลีจะมีทั้งหมด3ชุดชุดแถลงข่าวชุดพิธีและชุด after party เรื่องราคาขอไม่บอกแล้วกันแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ถึง8หลักขนาดนั้นสำหรับงานฉลองมงคลสมรสที่มาลงตัวในวันนี้นาตาลีบอกว่าเพิ่งตัดสินใจกันได้ว่าจะจัดงานเป็นวันนี้เมื่อปลายเดือนมกราคมเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวตอนนั้นก็คิดว่าทันแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันกระชั้นไปหมดยังขาดอะไรอีกเยอะมากรวมถึงมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างชุดของนาตาชากับชุดที่ฟลุ๊กก็เพิ่งเสร็จเมื่อคืนว่ากันตามตรงงานเราเพิ่งจะเสร็จเมื่อเช้ามั้งหัวเราะแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงานในวันนี้ก็คือมีน้องนาตาชามาร่วมงานด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นความโชคดีถึงแม้เราจะต้องเลื่อนงานฉลองจากตอนนั้นก็ตามแต่ก็ต้องรอดูในช่วงเย็นของวันนี้ว่าเขาจะทำตามที่คิดหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนที่แล้วแต่อารมณ์มากจริงๆการแต่งงานที่มีลูกสาวมาร่วมงานด้วยพูดแล้วมันก็ปลื้มนิดหนึ่งการได้มองไปแล้วเห็นว่าเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยกลายเป็นความรู้สึกว่าในความโชคร้ายของตอนนั้นที่ถูกเลื่อนงานซึ่งเราก็ร้องไห้เยอะมากแล้วมันช่างเป็นเรื่องโชคดีจังเลยที่เขาได้มาร่วมโมเมนต์และมีภาพที่น่ารักเป็นความทรงจำทั้งชีวิตซึ่งหลายคนก็จะถามว่าผ่านมา4ปีแล้วยังจัดงานแต่งอีกเหรอไม่เหนื่อยเหรอถ้าในส่วนตัวเราไม่เคยคิดจะล้มเลิกสถานการณ์วิกฤตต่างๆเราควบคุมไม่ได้แต่เราจะไม่ปล่อยให้วิกฤตมาทำลายความตั้งใจของเราได้ยังไงก็จะจัดแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมเจ้าสาวกล่าวทั้งน้ำตาแห่งความตื้นตันเมื่อถามถึงแพลนมีลูกคนที่2นาตาลีกล่าวว่าเรื่องนี้กำลังถกกันอยู่เลยว่าเอายังไงดีตอนแรกเราอยากมี2คนผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนแต่พอมีนาตาชามาปุ๊บซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเขาน่ารักมากจริงๆเราฟินมากจนรู้สึกว่าหรือไม่ต้องมีอีกคนแล้วเพราะเขาเติมเต็มจนเราอยากทุ่มเวลาให้อย่างเต็มที่แต่สักพักพอผ่านเวลามาก็รู้สึกว่าหรือจะมีน้องให้เขาดีแล้วถ้ามีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ยังเคาะไม่ได้ในส่วนของคำมั่นสัญญานาตาลีเผยว่าตั้งแต่คบกันมาเราไม่มานั่งมีคำมั่นสัญญาอะไรส่วนใหญ่จะใช้เป็นการกระทำมากกว่าแต่ถ้าถามว่า4ปีที่แล้วกับตอนนี้เปลี่ยนไปไหมบอกเลยเปลี่ยนไปมากเพราะมันเป็นคำว่าครอบครัวแล้วเมื่อก่อนเราเป็นคู่รัก
ช่วงหลังพอมีลูกมันก็กลายเป็นครอบครัวเต็มๆต่อข้อถามว่า14ปีที่ครองรักกันมาถือเป็นการพิสูจน์ทุกคำสบประมาทไหมลูกบอกว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ตั้งแต่ต้นแล้วเราเป็นคนที่คล้ายกันในหลายๆเรื่องจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราและให้กำลังใจมาตลอดซึ่งเดี๋ยวนี้มีแฟนๆของน้องนาตาชาและอาชีเยอะมากเราก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูลูกของเราสำหรับพี่ฟลุ๊กก็ขอบคุณที่ตามใจตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดพี่ฟลุ๊กก็จะไม่ใช่คนที่พูดจาหวานๆไม่ใช่คนโรแมนติกแต่เขาค่อนข้างมีการกระทำที่ให้เรารู้ว่าเขารักเรานะที่สำคัญคือเขาเคารพความคิดเราที่ผ่านมาตลอดทั้ง14ปีส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นาตาลีกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณสามีทั้งน้ำตาI'm not the only one.